สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่3เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าศึกถกร่างพรบงบ67พักก้าวไกลกับรัฐบาลเศรษฐาวิกฤตแบบใดเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้ครับกลองสถานการณ์บอกว่า ถ้าเกิดมองแผนของพักเก้าไกลก่อนที่จะมีการอภิปรายเพื่อชำระร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งอย่างนี้ไปจะเรียกสั้นๆว่าเป็นพรบงบเนี่ยครับเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินก่อนที่จะมองแผนก้าวไกลก่อนการอภิปรายเนี่ยก็เนื่องมาจากการที่พักก้าวไกลในฐานะที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านเสนอ ให้มีการเลื่อนวาระการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์จากเดิมกำหนดเอาไว้ในวันมมที่3กับวันที่4มกราคม2567เนื่องจากก้าวไกลเนี่ยกังวลว่ากว่าจะได้เอกสารในรูปแบบของกระดาษทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เหลือเวลาในการนำเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่ออภิปรายและแถมยังมีการเน็บรัฐบาลด้วยนะครับว่าการประวิงเวลาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลกลัวและไม่อยากจะให้ฝ่ายค้านตรวจสอบใช่หรือไม่ หลังจากนั้นก็มีการต่อรองกันว่าถ้าไม่รับข้อเสนอแล้วอยากจะให้พิจารณาในวันเดิมเนี่ยก็ช่วยส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาให้ก่อนวันที่28ธันวาคมจะได้หรือไม่ไม่ต้องรอส่งเอกสารในรูปแบบของกระดาษซึ่งต้องใช้เวลามากเกินความจะเป็นนะครับสุดท้ายรัฐบาลก็ยอมส่งร่างพรบง,งบปี67ทั้งฉบับในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า25,000หน้าให้กับฝ่ายคา้านเมื่อวันที่26ธันวาคม 2,566แต่การที่ส่งเป็นไฟล์ PDF ทำให้กลุ่ม9กิกต้องร่วมมือกับภาคประชาสังคมอย่างวีวิสแปลงเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้สามารถจำแนกข้อมูลได้ง่ายที่สุดและต้องเสียเวลาไปอีก2วันส่งผลให้เหลือเวลาในการวิเคราะห์จริงๆเนี่ยแค่5วันเท่านั้นเองอีกทั้งการที่ทีมงานของพักเก้าไกลพยายามจะเร่ง,ปงแปลงเอกสารพรบงบ2ปีย้อนหลังทั้งปี2,565 แล้วก็ปี2,566ที่ผ่านการพิจารณาของสภาไปแล้วเนี่ยยิ่งทําให้สสหลายคนชวดโอกาสแทนที่จะได้ใช้วันหยุดในช่วงปีใหม่ไปลงพื้นที่พบปากกับพี่น้องประชาชนกลับต้องเอาเวลามาทํางานเพื่ออ่านเอกสารแทนนะครับโดยผู้ที่ถูกวางเอาไว้เป็นแม่ทัพสําคัญให้เป็นผู้ดําเนินการเปิดฉากชํำละงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยก็คือผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างนายชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกล แล้วก็พววโด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลบุคคลที่ให้ความเห็นและติดตามเรื่องการใช้งบประมาณมาโดยตลอดในทีมที่ว่าวิกฤตแบบใดทําไมจัดงบแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆน,นะครับสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่มีการวางงบเหมือนเดิมทุกปีนะครับจึงเป็นการอภิปรายแบบเจาะลงไปเป็นรายกระทรวง งบประมาณในปี67เนี่ยเริ่มจัดสรรตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จำนวนทั้งหมดคือ3ล้าน3 5 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันแต่ในรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมีการวางกรอบที่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,480,000ล้านบาทเลยทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าง,งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ย จะถูกนำาเอาไปใช้ในส่วนไหนเพราะว่าเนื้อหาภายในมันแทบไม่ต่างไปจากเดิมเลยนะครับในรายละเอียดคำของ,งบประมาณเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโครงการใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วน้อยกว่าที่รัฐบาลใหม่ในรอบ9ปีควรจะเป็นสรุปไปยกตัวอย่างโครงการใหม่ในงบประมาณปี67ที่นางสาวสุริกัญญาเคยหยิบยกออกมาพูดถึงเช่นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่เพิ่มขึ้นมา1ม5 0 0 0ล้านบาทดูจะไม่ค่อยตรงปกกับรัฐบาลที่เคยถแถลงข่าวว่าจะเพิ่มให้แค่10,000แสนล้านบาทนะครับสำหรับกองทุนส่งเสริม SME เองเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาถึง10เท่าคือ5000ล้านบาทก็ต้องถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าแมทชิ่งฟันกับสตาร์ทอัพแต่ก็อาจจะทำให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆได้ส่วนกองทุนหมู่บ้านก็เพิ่มขึ้นมา10เท่าเช่นเดียวกัน เป็นจำนวน1 5 0 0ล้านบาทในการใช้เพื่อติดโซล่าเซลล์และก็ทำน้ำประปลาสำหรับหมู่บ้านและยังมีกรมสรรพามิตที่ได้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดว่าะจะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV แต่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยคืองบก้อนใหญ่ที่ถูกกันเอาไว้เพื่อหักลบกลบหนี้หลากหลายรายการจากสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทิ้งเอาไว้ให้มีหนำซ้ำเนี่ยนะครับรัฐบาลเศรษฐานเนี่ยยังต้องคอยระวังความผิดพลาดซับซ้อน จากการที่สํานักง,งบประมาณอาจจะไปตัดงบบุคลากรต่ํากว่าความเป็นจริงเหมือนกับที่เคยเป็นมาทุกปีทําให้ต้องมาชดใช้กันในภายหลังอีกนะครับนี่ยังไม่นับรวมกรณีถ้าหากว่าจะดันร่างพรบงเงินกู้ผ่านสภาไม่ได้ก็จะหมดหนทางทําโครงการดิจิตอล w อลเล็หรือว่าโครงการซอ f t Power ที่ก็น่าจะทําไม่ทันนะครับต้องขยับไปเริ่มในงบประมาณปี68ซึ่งอาจจะต้องใช้งบกลางแทนสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เตรียมความพร้อมของรัฐบาลเสียฐนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีนโยบายจิปาถะาอีกสารพัดเลยทั้งนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้รับงบประมาณเพิ่มไปอีกพันล้านบาทงบแท็บเล็ตสําหรับเด็กก็ยังไม่มางบกลาโหมที่เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะตัดลบไปร้อยละสิบแต่ปีนี้กลับต้องเพิ่มงบประมาณเกือบสี่พันล้านบาทถูกนําไปใช้ในการเพิ่มเงินเดือนมากกว่าครึ่งหนึ่งโครงการลถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายก็ต้องใช้เงินอุดหนุนแทนนะครับ ไม่ได้เพิ่มงบประมาณเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในโครงการหรือกรณีที่มีการเสนอให้เก็บภาษีน้ำมันเบนซินอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้ครับยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องสัสดส่วนในรายได้ขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรายได้สุทธิของรัฐบาลซึ่งลดลงเหลือเพียง29.1เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพระาะว่าที่ผ่านมาในส่วนใหญ่จะเท่าเดิมหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณต่อการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นทั้งที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรืออย่างโครงการต่อมาอย่างโครงการ30บาท plus ที่ถูกรัฐบาลตัดงบประมาณออกไปถึง5,000ล้านบาทแม้ว่าในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยจะออกมาพูดเองแต่ว่าแพรทองทานชินวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและสำนักงบประมาณก็ไม่สนใจนะครับแต่กลับกันครับกลับกันกันกบกระทรวงมหาดไทย ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่1แซงหน้ากระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านตามที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์เนี่ยทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็ยังมีภาพรวมของการที่อยากจะทำให้ได้ GDP เกินร้อยละหใน4ปีแรกยังไม่ปรากฏมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาเสริมพลังให้กับโครงการดิจิตอลวันเลดเลยนะครับ ทำเหมือนกับเป็นการหวังน้ําบ่อเดียวเท่านั้นสภาพงบประมาณก็ไม่เหมือนอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตามที่เคยกล่าวอ้างและไม่มีโครงการเฉพาะเจาะจงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจริงๆเลยถ้าหากว่าคิดตามข้ออ้างของรัฐบาลที่บอกว่าการจัดสรรงบในปี67เนี่ยมันมีความฉุกระหุแล้วทําไม่ทันเนี่ยแต่อย่าลืมมองในเรื่องของระยะยาวด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องค่าไฟฟ้า ถ้ายังไม่มีการปรับโครงสร้างอาจจะทําให้กอฟผต้องกู้เงินเพิ่มมาเพื่อตรึงราคาเอาไว้แล้วก็ให้รัฐบาลช่วยออกค่าดอกเบีย้ยไปก่อนสิริกัญญาตันสกุลเ,ยเคยบอกเอาไว้ว่าตามพรบรวินัยการเงินการคลังกำหนดให้รัฐบาลทํางบประมาณในระยะาปานกลางคือไปข้างหน้าในระยะเวลาประมาณสัก5ปีแต่ตอนนี้รัฐบาลทำงบประมาณเหมือนกับเป็นการแก้บน ามที่พรบอรบอกให้ทําคือเพิ่งทํากรอบระยะปานกลางไปพอจัดงบจริงก็ไม่ได้ตามกรอบที่วางเอาไว้การถแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่แว่นแล้วมันเบลลอเห็นภาพไกลแต่รางๆขอบมันไม่คมเท่าไหร่นี่แหละครับเป็นความเห็นของสิริกัญญาเอาเป็นว่าในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับกรองสถานการณ์บอกว่าคงต้องเฝ้าจับตาดูศึก ในการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ให้ดีกันแล้วกันเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยไม่ใช่แค่เกมระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาห้ามห่านกันเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการจัดสรรเงินภาษีที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนทำงานและก็เกี่ยวพันไปถึงการกำหนดทิศท,ทางของประเทศและผลประโยชน์ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องได้รับด้วยนะครับ